หในร้อยของดอกไม้สดให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิช,ชัยดีตอนที่33เมื่อคนไข้ฟื้นตัวพ้นจากระยะที่ตกอยู่ระหว่างความเป็นความตายมาถึงระยะที่ค่อยทุลเลาขึ้นจนผิดตาความชื่นบานอันเกิดจากความชื่นใจก็มีอยู่แก่คนในบ้านทั่วหน้าคนไข้นอนหลับได้มากอาหารตกถึงท้องแล้วไม่ถูกส่งกลับและเขาก็ตั้งต้นรับประทานได้อย่างออกรส สีหน้าอันเขียวคล้ำของวิชัยค่อยมีสีโลหิตดวงตาเป็นประกายแจ่มใสคุยมากเล่ามากยิ้มมากหัวเราะมากเห็นอะไรเป็นของขันไปเสียทั้งสิน้นความสนุกสนานราเริงของวิชัยในระยะนี้เป็นที่น่าคิดว่าเขาจะกลับเป็นเด็กหนุ่มซามคนองอีกครั้งหนึ่งทําให้คนข้างเคียงมองดูเขาด้วยความแปลกใจและพร้อมกันนั้นทุกคนก็เชื่อมั่นว่าวิชัยจะหายเป็นปกติและแข็งแรงดังเก่าในเร็ววัน แต่การไม่ได้เป็นไปดังเขาเหล่านั้นคาดอาการที่ค่อยยังชั่วขึ้นในระยะสองสัปดาห์แรกเป็นอย่างใดอีกสี่สัปดาห์ต่อมาก,ก็เป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำร้ายที่คนไข้ตั้งต้นจะขรึมจะพูดเล่นก็ดูเหมือนจะเป็นไปโดยฝืนชอบอยู่คนเดียวในที่มืดยืนพิงหน้าต่างตาลอยหรือมิฉะนั้นก็นั่งหลับตาซึมอยู่บนเก้าอี้ซึ่งวิชัยกลับมีอาการดังนี้ความจริงก็มีข้อหน้าเห็นใจเพราะเหตุว่าในสมองที่มีปัญหา และมีปกติไม่หลับก่อนถึงเวลานอนมักจะเป็นสมองที่ไม่อยู่นิ่งเมื่อไม่มีงานหรือที่ถูกงานมีแต่ทำไม่ได้ด้วยตัวยังอยู่ในขีดที่ต้องรักษาตัวอย่างกวดขันวิชัยนั่งนอนเล่นอยู่เปล่าๆสมองของเขาก็คิดไปคิดไปทั้งเรื่องเป็นสาระและไร้สาระทั้งเรื่องที่เป็นแล้วและจะเป็นไปและอาศัยเหตุที่ตนมีเรื่องสำคัญตรึงใจอยู่เมื่อสมองคิดมาถึงเรื่องนี้ก็มักจะหยุดกึก และเกาะแน่นอยู่กับความในใจไม่เลยไปถึงเรื่องอื่นอีกหัวใจมีเหตุผลซึ่งตัวเหตุผลเองเข้าใจไม่ได้นี่เป็นภาษิตบทหนึ่งของชาวตะวันตกซึ่งวิชัยต้องยกขึ้นสารภาพแก่ตัวเองด้วยความเบื่อตัวเองอย่างเอกอุหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีของวิชัยแต่เขาต้องเลือกอย่างระมัดระวังเรื่องใดอ่านแล้วชวนให้ใช้หัวคิดวิชัยต้องห้ามตัวเองม่ให้อ่านนี่เป็นความผิดของสมองที่มีปัญญาพบสิ่งใดใหม่ๆแปลก ก็อดจำอดคน้นอดใคร่ครวญไม่ได้เหตุนั้นหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กใกล้เตียงนอนเป็นตั้งสูงนั้นจึงเต็มไปด้วยบทกลอนเก่าๆซึ่งเขาอ่านเพื่อหาความเพลิดเพลินจากความไพเราะในเชิงกวีมากกว่าจะอ่านเนื้อเรื่องดนตรีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเพื่อนวิชัยได้ดีในยามเย็นอากาศปลอดโปรง่งหรือมิฉะนั้นยามกลางคืนพระจันทร์แจ่มกลางฟ้าวิชัยเคยชักซอเล่นบ่อยๆเพลงนี้ไม่ได้ตลอดตั้งต้นเพลงนั้นใหม่ เพลงหนึ่งเหมาะสําหรับซอชนิดหนึ่งตามความชอบใจของผู้สีวิชัยก็มีความเชี่ยวชาญพอที่จะเลือกซอเลือกเพลงให้เหมาะแก่ใจเล่นไปเรื่อยๆพอแก้รำคาญครั้งหนึ่งเมื่อเขาสีซออู้ตามทำนองเพลงกระบี่ลีลาจบไปได้สองท่อนเสียงซอพาเข้าไปถึงเพลงนกจากซึ่งได้พลัดเข้ามาในเพลงต้นไม้อย่างไรน่าอัศจรรย์ใจเขารู้สึกตัวเมื่อสีไปได้แล้วครึ่งท่อนนิ้วที่กำลังพรมอยู่ออกพราวก็หยุดสนิท รู้สึกใจหวิววาบจึงวางซอทิ้งเสียทันทีลูกจากที่ไปยืนอยู่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือสมุดรูปวางอยู่ในที่เก่าอย่างแต่ไหนแต่ไรมาโดยที่มือแห่งผู้เป็นเจ้าของไม่ได้แตะมานานถึงวันนี้วิชัยมองเห็นแล้วให้นึกอยากแตะเป็นกำลังเอื้อมมือลากสมุดเข้ามาใกล้เปิดทีเดียวเพอเอินถึงที่สำคัญวิชัยขมวดคิ้วเม้มริมฝีปากสายตาแสดงความอัดอั้นในที่สุดเขาชักรูปเดี่ยวกลางหน้าสมุดออกจากที่ ไขกุญแจลิ้นชักอันเป็นที่เก็บของที่ระลึกทั้งหลายสอดร,รูปเข้ากลางตั้งรูปอื่นๆที่เรียงกันอยู่เป็นแถวซองขาวแผ่นหนึ่งทิ้งอยู่เดียวไม่เข้าพวกกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระอัฏฐคดีหยิบขึ้นดูอย่างฉงนด้วยนึกไม่ได้ว่าซองใส่อะไรกันแน่แต่ชักกระดาษภายในออกดูแล้วเขาร้องว่าอ๋อเบาๆมองดูตัวอักษรที่เลอะเทอะเต็มหน้ากระดาษล้วนแต่อ่านออกได้ความเป็นอันเดียวกันว่าอนงอัฏฐคดีวิชัย รูปทรงของตัวอักษรน,นั้นต่างกันเกลี้ยงเกลี้ยงเรียบเรียบบ้างหยุกหยุกหยิกหยิกไปด้วยหางและเส้นขีดบ้างแสดงถึงความตั้งใจของผู้เขียนที่จะพลิกแพลงให้ดูเก๋ดูงามกระดาษนี้ที่ประสิทธิ์ฝากช้อยไว้ให้วิชัยและที่ได้ทําความใครรู้ให้เกิดแก่ผู้รับฝากเป็นที่สุดแต่จนกระทั่งบัดนี้ช้อยก็ยังเดาไม่ถูกว่าของที่หล่อนรับฝากไว้นั้นมีคุณค่าสถานใดเพราะว่าพระอัฏฐกดีจงใจซ่อนเสียตั้งแต่วันแรกที่ของถึงมือ กระดาษน้อยถูกสอดกลับเข้าในซองแล้วก็ลงนอนอยู่ในลิ้นชักดังเก่าพระอัฏฐคดียิ้มอย่างขรึมและเศร้านั่งอยู่บนเก้าอี้วางแขนสอดประสานกันไว้บนโต๊ะในตาลอยจับนิ่งอยู่ที่ฝาห้องวันคืนล่วงไปเป็นลําดับกําหนดวันวิวาของชัดก็ใกล้เข้ามาถึงทุกทีบ้านใหม่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จะตกแต่งให้เป็นที่อยู่ได้ซึ่งเจ้าของบ้านกําลังจัดการอยู่ทุกวันทุกเย็นก่อนถึงเวลาอาหาร ชัดมักจะเข้ามาในห้องพี่ชายลากเก้าอี้มาตั้งตรงหน้าเตียงหรือมิฉะนั้นก็นั่งลงบนเตียงข้างตัวพี่แล้วพี่น้องก็สนทนาชัดมักจะตั้งต้นด้วยเรื่องธุระเช่นการจัดบ้านและพิธีการแต่งงานที่ควรจะจัดอย่างไรและนายฐานหนุ่มมีใจอันลอยเคว้งอยู่ในความรักอันแรงกล้าซึ่งแรงขึ้นเมื่อความรักจะสำเร็จโดยสมบูรณ์กำลังใกล้เข้ามาเขาหรือจะพูดถึงเรื่องอื่นได้นาน ประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็หันมาลงเรื่องคนที่ตนรักและใจจดจ่ออยู่ทุกเวลาสเสน่ห์ของคู่มั่นตามที่ชัดปรำพันนั้นมากหลายมากจนกระทั่งผู้ฟังต้องใช้ความอดกลั้นอย่างแรงกล้าเพื่อจะฟังอยู่ได้ในกิริยาอาการที่เป็นปกติเมื่อยังเหลือเวลาอีกเพียง17วันก่อนที่จะถึงวันงานชัดแสดงความกังวลเป็นอย่างมากในข้อที่วิชัยยังเดินได้เพียงสองถึงสเก้าเท้าที่เดินวนอยู่ในห้องเลื่อนวันไปอีกเถอะหรือ เขาปรารบแต่งงานผมโดยไม่มีพี่ใหญ่มันเป็นงานเป็นการไปได้อย่างไรพระอัฏฐคดีสันศีษะและตอบอย่างเคร่งครึมขออย่าให้ต้องเสียเวลาไปเพราะพี่เลยเป็นความจริงพี่เร่งวันคืนอยากให้ถึงวันนั้นมาเร็วๆสิด้วยซ้ําชัดยิ้มสีหน้าไม่แสดงความเสียใจเท่าน้ำคําที่กล่าวแล้วถามว่าพี่ใหญ่มีเหตุผลอย่างใดหรือให้ผมรู้ได้บ้างไหมรู้บ้างได้ วิชัยตอบตรงๆต,ตามโวหารพี่อยากให้แกมีเมียเสียเร็วๆจะได้สิ้นห่วงถ้ายืดเวลาให้นานออกไปกลัวว่าแกจะจับบทเที่ยวอีกน้องชายหัวร้อยอย่างขบขันยังไม่ไว้ใจเขาว่าชาติเสือไม่ทิ้งลายอย่างนั้นหรือถูกแล้วพี่ถึงอยากให้มีแม่เสือคอยกำกับจันทร์อยากจะไปฮันนิมูลที่สงขาชัดบอกผมเองก็อยากจะพาแกไป แต่กระเป๋าของเราไม่อนุญาตแล้วพี่ช้อยแกยิ่งกว่าพี่ใหญ่หมดตัวเพราะผมวิชัยยิ้มค่อนข้างเศร้ายังไม่หมดทีเดียวหรอกเขาตอบเพื่อเอาใจแต่ว่าเราต้องคิดถึงวันข้างหน้าเหลือไว้บ้างสําหรับถึงคราวจําเป็นจะได้ไม่ต้องวิ่งเป็นไก่ตาแตกนั่นน่ะสิผมคิดแล้วเหมือนกันชัดตอบอย่างเด็กดีแกก็จะได้อยู่ในบ้านตามลําพังผัวเมียวิชัยพูดสือไป ฮันนีมูนในบ้านก็แล้วกันประเพณีเดิมของเราก็มีอยู่หนุ่มสาวแต่งงานแล้วเขาอยู่แต่ในบ้านสามวันแล้วถึงจะไปไหว้พ่อแม่สามวันไม่พออยู่เสียเจ็ดวันหรือมากกว่านั้นก็ได้ผมอยากรู้ว่าคุณแม่จะเอาอะไรรับไหว้ผมรถยนต์สักคันก็จะดีหรอกคราวนี้วิชัยไม่ตอบมองดูน้องแล้วนึกสมเพชอยู่ในใจพิธีขึ้นบ้านจะได้ทำรวมไปในพิธีแต่งงานทีเดียว รายใจ่ายในการนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นผู้จ่ายส่วนรายใจ่ายในการเลี้ยงอาหารและมโหรีนั้นทางฝ่ายหลวงธุรกิจรับภาระไปในที่สุดวันสําคัญนี้ก็มาถึงตั้งแต่เช้าตรู่นางศรีวิชัยและช้อยแต่งตัวออกจากบ้านไปพร้อมกับชัดเมื่อเขาเหล่านั้นไปพ้นแล้ววิชัยก็พาตัวมาน,นั่งบนบันไดข้อศอกทั้งสองเท้าเข่าคางวางอยู่บนฝ่ามือภายหลังมือก็เลื่อนขึ้นปิดส่วนต่างๆในวงหน้าจนมิด ครั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นก็มีรอยน้ำใสๆติดอยู่ที่มือวันนั้นทั้งว,วันวิชัยได้หนูนิดเป็นเพื่อนใจแม่หนูขนเครื่องเล่นสารพัดอย่างเข้ามาในห้องลุงมีเด็กหญิงลูกของแม่ครัวเป็นเพื่อนเล่นและมีนางละมุนเป็นผู้กำกับราวกับว่าเด็กน้อยลดปริมาณความหม่นหมองของผู้เป็นเจ้าของห้องได้แม่หนูทำตัวให้เป็นที่น่ารักน่าชมตลอดเวลาการจู้จี้เอาโน่นเอนานี่การร้องไห้ทำอำนาจเมื่อไม่ได้ดังใจ เป็นอันว่าไม่มีแม่หนูนั่งเล่นนั่งดูนั่งหัวเราะหรือมิฉะนั้นถ้าเบื่อนั่งก็ลุกขึ้นเต้นสองถึงสามครั้งแล้วก็โผลทลาเข้ามาที่ลุงมือแม่หนูโอบคอเขาไว้แก้มแม่หนูเคลียร์อยู่ที่หน้าเขาปากแม่หนูชอเลาะด้วยคำหวานและจมูกแม่หนูก็จรดลงที่แก้มเขาด้วยเสียดายหนอที่แม่หนูไม่เดียงสาพอที่จะเข้าใจว่าตัวทำความดีให้แก่ลุงเพียงใดถ้าแม้นแม่หนูเข้าใจได้ คงจะภูมิใจยิ่งนักและคงจะประเล้าประโลมชายผู้มีหัวใจชอกช้ำเหลือแสนเต็มความสามารถยิ่งกว่านี้15.30นาฬิกานางศรีวิชัยกับช้อยมาแต่งตัวที่บ้านแล้วก็รีบกลับไปยังถนนบางซื่ออีกเพื่อให้ทันเริกหลังน้ำพุทธมนต์ซึ่งกำหนดไว้เวลา17นาฬิกาตรงใกล้จะถึงเวลานี้พระอัฏฐกดีเวียนมองดูนาฬิกาและนั่งไม่เป็นสุขขึ้นทุกที ผลที่สุดเขาก็ล่าหนูนิดและคนอื่นๆไว้ในห้องตัวเองลงบันไดเรือนและออกนอกบ้านทั้งที่ไม่ได้แต่งตัวค่อยๆเดินมาตามถนนอันสัน้นเป็นถนนตัดใหม่และยังไม่อยู่ในความเรียบร้อยจึงหายวดยานที่จะผ่านไปได้ยากภาพแห่งต้นไม้และบ้านเรือนที่เรียงรายเป็นแถวยาวดึงความเอาใจใส่จากวิชัยได้บ้างพอคุ้มกับความวิงเวียนที่เกิดขึ้นเล็กน้อยและเพราะเหตุที่ถนนนั้นกว้างใหญ่ และมีด้านที่ลมพัดมาไม่ต้องที่กำบังความเย็นรื่นแห่งอากาศในตอนนี้ก็ช่วยให้วิชัยหายใจปลอดโปร่งขึ้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งมาทางบ้านของเขาเองและทั้งหมดนี้มีระยะไม่เกินห้าเส้นแต่ก็ไม่สั้นเกินไปสำหรับคนที่ยังอ่อนกำลังเช่นวิชัยเหตุฉะนั้นเขาจึงเลี้ยวซ้ายอีกทีก็ถึงตรอกเล็กข้างบริเวณบ้านคุณแมนฝีเท้าที่ช้าอยู่แล้วยิ่งช้าลงกว่าเก่าเมื่อวิชัยกำลังถามตัวเองว่า จะกลับเข้าบ้านหรือแวะที่บ้านคุณแม้นก่อนด้วยเขานึกขึ้นได้ถึงคุณทั้งสองว่าเป็นผู้ปกติชอบสนทนาทางธรรมโดยไม่ล้าสมัยเกินไปและในเวลาที่วิชัยรู้สึกตัวหัวใจกำลังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเลี้ยวไหลจนหน้าบัดสีเช่นนี้สิ่งใดเล่าจะเหมาะแก่ใจเขาเท่ากับได้ฟังคำสนทนาที่มีหลักควรแก่การยึดถือเขาตัดสินใจได้เมื่อเดินมาถึงช่องรั้วชบาพอดี ก้มตัวลอดเข้าในช่องเดินต่อไปอีกสองก้าวเขาก็ชะง,งักเช่นเดียวกับที่ชะง,งักเมื่อประมาณสักสีถึงหเดือนก่อนหน้าวันนี้ในที่เดียวกันกับวิชัยเคยมาพบอานงนั่งอยู่กับช้อยอนงนอนพังภาพกระดกเท้าอยู่คางของหล่อนเกยอ,อยู่กับมือประสานกันมีหนังสือวางอยู่สองเล่มเล่มหนึ่งเปิดแบอยู่ตรงหน้าอนงแต่หล่อนไม่ได้อ่านเหตุฉะนั้นหล่อนจึงมองเห็นเขาได้ในทันที พุดลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเ,เร็วอนงร้องว่าคุณพระอุ้ยตายมายังไงนี่พูดแล้วหล่อนยืนขึ้นอย่างว่องไววิ่งตรงมายัางพระอัฏฐคดีทำท่าเหมือนจะเข้าไปประคองตัวเขาไว้วิชัยถอยหลังโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับที่อนงพูดว่าก่อแขนอนงเธอข้าจะไปไหนดิฉันจะพาไปส่งพูดแล้วหล่อนยื่นแขนให้เขาอีกฝ่ายหนึ่งสันส่นศีรษะและตอบในสีหน้าแสดงความตื่น ฉันเดินได้แล้วไปเดินมารอบบ้านแล้วนึกถึงคุณที่นี่จึงแวะเข้ามาอนณงหัวรอกขึ้นทันทีแล้วว่าจะหาคุณอาก็ต้องไปหาที่บ้านใหม่ของชัดสิคะท่านได้รับเชิญไปรดน้ำคู่บ่าวสาวเหมือนกันนี่โอ้พระอัถคดีอุทานฉันนี่หลงเสียแล้วหญิงสาวมองดูเขาด้วยสายตามีแววประหลาดและพูดด้วยน้ำเสียงมีกังวันประหลาดเช่นเดียวกับแววตาคุณพระถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวสินะคะ ขอให้อนงได้เป็นเพื่อนในยามนี้เถิดที่นั่นชี้ไปทางกรงนกเย็นสบายและอากาศโปร่งดีเชิญไปนอนเล่นนั่งเล่นเถอะค่าหรือคุณพระอยากอยู่คนเดียวเงียบๆก็ได้ดิฉันจะไปนั่งเสียที่อื่นอันคำต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่แสดงออกโดยแข็งขันเห็นปานนั้นเห็นจะมีคนน้อยนักปฏิเสธไม่ยอมรับเสียได้พระอัฏฐกดีลังเลอย,อยู่ชั่วอึดใจหนึ่งแล้วก็ตอบว่า ขอบใจในความกรุณาและถ้าฉันอยากอยู่คนเดียวฉันคงไม่มาที่นี่แต่ดิฉันเกรงว่าจะเป็นเพื่อนคุยที่ไม่ดีพอสำหรับคุณพระเขาพยายามยิ้มอย่างเห็นขันและตอบว่าแต่เราก็คุยกันได้นานๆไม่ใช่หรือหญิงสาวยิ้มละไมอย่างนั้นก็เชิญสิคะหล่อนว่ายืนนานเดี๋ยวจะเหนื่อยเมื่อแขกของหล่อนนั่งลงบนเสือแล้วอนงรีบไปถึงริมลานหญ้า เรียกคนใช้มารับคำสั่งสองถึงาคำแล้วก็กลับมาหาวิชัยคุณได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านแต่งด้วยไม่ใช่หรือพระอัฏฐคดีถามค่ะเราได้รับเชิญทั้งหคนอีกประเดี๋ยวพี่ประสิทธิ์จะมารับอานงเวลานี้เธอขอยืมรถไปเที่ยวคุณก็รู้ว่าคุณอาจะไม่อยู่ทำไมถึงมาที่นี่หรือมาเปื่อยๆไปอย่างนั้นเองหล่อนมองดูเขาโดยมีความหมายแต่วิชัยไม่ได้สังเกต หล่อนไม่ตอบคำถามของเขาเขาก็เลยไม่ถามอีกคนใช้นำหมอนสำหรับห้องรับแขกมาสองใบกับถาดที่ชาฝรั่งมีเครื่องพร้อมหญิงสาวรับหมอนสงให้วิชัยพลางว่านอนสิคะขอบใจนั่งอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วโทษอย่าเกรงใจเลยคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณพระแข็งแรงอย่างคนธรรมดานอนเถอคะค่ะไม่นอนก็เอกนเนกสิคะไม่ควรจะดื่อเลย วิชัยเอนตัวเท้าข้อศอกลงบนหมอนแต่เขายังพับอยู่โดยเรียบร้อยอนงรินน้ำชาและถามจำนวนน้ำตาลกับนมที่เขาต้องการวิชัยตอบแล้วพูดต่อดูเหมือนฉันถูกห้ามไม่ให้รับประทานน้ำชาหมอเขาว่าสแสลงเส้นประสาทแต่วันนี้ลองขัดคำสั่งหมอดูสักหน่อยเพราะน้ำชาเป็นของโปรดของฉันอยู่แล้วหญิงสาวมองดูเขาอย่างตรึกตรองถามว่าสมควรหรือคะ ครั้นเขาพยักหน้าอย่างมั่นใจหล่อนจึงหัวเราะและส่งน้ำชาให้พร้อมกับจานขนมฝรัง่งอาศัยที่วิชัยไม่ใช่เป็นคนเจ้ามารยาทประกอบกับท่วงทีที่อาน,นงแสดงต่อเขานั้นดูประหนึ่งหล่อนถือว่าเขาเป็นผู้เคยสนิทสนมกับหล่อนแล้วอย่างที่สุดวิชัยจึงรับประทานขนมฝรั่งจนหมด2ชิ้นและดื่มน้ำชาจนเกลี้ยงถ้วยเมื่อคนใช้ย,ยกถาดน้ำชาไปแล้ววิชัยเปลี่ยนจากท่าเอกนเนกอย่างระวังกิริยา เป็นท่าเอกขนอกอย่างสบายอากาศโปร่งหนึ่งริดน้ำชาที่ปรุงอย่างเหมาะเจาะหนึ่งเสียงลมพัดใบไม้ไหวหนึ่งเสียงนกที่จูจีอยู่ในกรงหนึ่งคำหวานของหญิงที่มีลักษณะไม่ขัดตาและมีมารยาทอันควรแก่การพิจดูหนึ่งทำให้วิชัยสดชื่นขึ้นเล็กน้อยทอดตามองสิ่งต่างๆโดยไม่มีใจจดจ่อถึงเรื่องใดๆอานองเห็นเขานิ่งเงียบอยู่เช่นนั้นจึงถามขึ้นว่าดิฉันจะอ่านหนังสือให้ฟังเอาไหมคะ เรื่องมัทนาพาธาแต่คุณพระคงเคยอ่านแล้วข้อนั้นเราไม่สำคัญหรอกอ่านแล้วฟังอีกก็ได้แต่ว่าเมื่อมีเพื่อนที่จะคุยกันได้ดีทำไมถึงจะอ่านหรือฟังหนังสือเสียเล่าหรือคุณกำลังอ่านค้างอยู่เมื่อฉันเข้ามาขวางความสำราญคุณพระเป็นคนทำให้ดิฉันสำราญขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณพระเข้ามานั้นดิฉันหยุดอ่านหนังสือแล้วกำลังลืมตาฝันเขาเหลือบตาขึ้นมองดูหล่อน คำพูดประโยคสุดท้ายชักให้เขาคิดถึงความที่ได้สนทนากับหล่อนบนรถในคืนวันหนึ่งนิ่งขรึมอยู่ในความคิดนั้นแล้ววิชัยก็ถอนใจต่อมาอีกครู่หนึ่งประสาทในตัวบอกกับวิชัยว่าสายตาคู่หนึ่งจ้องดูเขาไม่วางตาเขาเงยหน้าขึ้นก็สบตาอนคงอย่างจังที่สุดหญิงสาวมีโลหิตฉีดขึ้นหน้าพระอัฐคดีอึกอักหนังสือวางอยู่ใกล้ตาและใกล้มือเขาจึงหยิบมาเปิดตรงกลางเล่มแล้วก็ถามขึ้น คุณอ่านถึงตรงไหนแล้วอนโนงแลไปเห็นรูปนางมัทนายืนรำพึงถึงเท้าชัยเสนอยู่บนบระเบียงอาสมแล้วหล่อนตอบแก่เขาว่าอ่านจบตลอดเล่มแล้วค่ะแล้วเลือกอ่านใหม่ตรงที่เพราะถูกใจพระอัทธกดียังก้มหน้าอ่านหนังสืออนโนงพูดขึ้นอีกสังเกตไหมคะคนโบราณมักจะชอบพูดคนเดียวดิฉันเห็นในหนังสือหลายเรื่องแล้วเขาเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มแกว่าไม่ใช่นะคุณ รำพันความในใจก็รำพันออกมาดังๆจากปากไม่เรียกว่าพูดหรือคะพูดเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่พูดอย่างธรรมดาที่คนคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละครถ้าไม่พูดดังๆคนดูทำไมถึงจะรู้เรื่องละ่ะก็ถูกแล้วแต่ดิฉันก็ขันจนได้อันที่จริงการพูดคนเดียวนั้นก็ให้ความสะดวกอย่างสำคัญเท่วนะคะถ้าดิฉันแน่ใจว่าเวลาพูดคนเดียวคนที่อเผอิญมาได้ยิน จะเป็นคนที่ดิฉันอยากให้ฟังแล้วก็ดิฉันจะพูดเหมือนกันพระอัฏฐกดีมองดูหญิงสาวอย่างนึกสนุกคุณสังเกตเห็นด้วยหรือเปล่าว่าข้อความที่ตัวละครรำพันดังๆนั้นไม่มีเรื่องอื่นนอกจากความรักเพราะฉะนั้นถ้าโรคพูดคนเดียวระบาดมาถึงผู้หญิงสมัยนี้ผู้ชายก็จะสบายขึ้นอีกมากว่างๆดิฉันจะลองดูสักวันอันนงตอบวางหน้าเฉย เผื่อจะเคราะดีได้เข้าหูคนที่ดิฉันต้องการให้ได้ยินหลอนหยุดชะงักกลางคําดวงตาเป็นประกายรุ่งโรจและในขณะที่วิชัยเริ่มพิจวงในสีหน้าของหลอนซึ่งมีโลหิตฉีดขึ้นจนแก้มแดงเป็นสายอาน,นงก็เอ่ยขึ้นอีกดิฉันติดใจในความดีอย่างประเสริฐของคนคนหนึ่งเธอเป็นคนดีอย่างประหลาดซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีศีลธรรมอย่างสูงและมีศรัทธาในการเสียสละอย่างแรงกล้า ดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่ใครเข้าขอแล้วเธอไม่ให้แต่คนคนนี้มีเสียอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งขาดความระแวงและความระวังเพราะฉะนั้นเมื่อเธอรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ถูกคนรักซ้อนเมื่อเธอรู้ความจริงนั้นเธอมีทางที่จะขัดขวางต่อสู้เพื่อความรักของเธอได้ง่ายแต่เธอไม่ทํากลับสละหญิงนั้นให้เข้าไปอโนองหยุดพูดแลดูผู้ฟังจึงประสานสายตาที่จ้องดูหล่อนเคร่งอยู่ แต่อานงไม่มีนิสัยทำอะไรแต่เพียงครึ่งๆกลางๆจึงจ้องตอบเขาอย่างอาถานและพูดด้วยเสียงมีกังวาลซึ้งแต่ว่าสั่นเล็กน้อยถ้าอานงแน่ใจว่าเมื่อพูดคนเดียวจะเพอเอิญให้เธอพูดนั้นเป็นผู้ได้ยินอานงจะรำพันว่าท่านผู้มีความดีเป็นยอดแห่งความดีทั้งหลายถ้าในโลกนี้มีความยุติธรรมอยู่บ้างก็จะต้องมีคนเห็นความดีของท่านเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าเห็นก่อน และเขาถือว่าเป็นลาบประเสริฐแก่เขาเขาถือว่าท่านเป็นยอดชายจะหาใครเหมือนไม่มีแล้วเขารักความดีของท่านด้วยใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตัวของเขาใจของเขาเขาขอยกบูชาความดีของท่านโดยไม่ขออะไรตอบแทนเลยนอกจากความกรุณาเพียงเล็กน้อยพระอัฏฐกดีเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งแล้วหันกลับมาทางอนคงใหม่ถามขึ้นด้วยเสียงห้าวเกือบเป็นเสียงดุคุณรู้สึกตัวบ้างไหมว่า คุณชอบทําและชอบพูดอะไรที่อาจจะทําให้คนหัวหมุนไปด้วยความเข้าใจผิดได้ถ้าคนฟังเข้าใจตามที่อนงพูดเขาก็ไม่เข้าใจผิดสิคะอนงตอบอย่างมั่นคงคําพูดของอนงฟังยากหรือคะจะมีคนอยู่คนเดียวคือคนที่ไม่มีความระแวงและความระวังจนปล่อยให้เขาแย่งคนรักไปเสียนั่นแหละที่จะฟังไม่เข้าใจและคนคนนั้นก็คือคุณพระนั่นเอง พระอัธคดีอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงออกสงสัยว่าหูของตัวฟังผิดหรือมิฉะนั้นก็ตัวกำลังจะบ้าในตาเบิกกว้างจับอยู่ที่ใบหน้าหญิงสาวอึ้งอันอยู่ในความประหลาดใจเป็นล้นพ้นในคืนที่เรานั่งพูดกันที่ทุ่งพระเมนอนองพูดต่อไปด้วยเสียงค่อยและอ่อนหวานนุ่มนวลอนองรู้ใจคุณพระดีว่าคุณพระคิดว่าอนองรักอยู่กับชัด ถึงได้ให้คำแนะนำสั่งสอนอย่างอ่อนโยนที่สุดแต่ความจริงนั้นอะไรอะไรที่อนงถามไม่ได้ถามสำหรับตัวอนงถามสำหรับตัวคุณพระเองเพราะได้รู้และได้เห็นว่าคุณพระเศร้าโศกนักให้นึกสงสัยว่าคุณพระจะยอมแพ้แก่ตัวเองง่ายๆอย่างนั้นแหละหรือขอรับประทานโทษอย่าหาว่าอวดดีอนงอยากจะให้คำพูดของคุณพระเองเตือนสติคุณพระด้วยซึ่งคงจะไม่เป็นผล เพราะคืนนั้นเองโรคหัวใจของคุณพระกําเริบหนักขึ้นคนอย่างอนงนะหรือคะถ้าได้มีคู่รักแล้วไม่มีวันยอมให้คนอื่นแย่งไปได้หรอกแต่นี่อนงไม่ได้ชอบชัดยิ่งกว่าเพื่อนธรรมดาตัวบุคคลไม่ชนะใจอนงได้ง่ายๆหรอกคะ่ะแต่ความดีในตัวบุคคลนั่นแหละอนงเห็นแล้วก็รักจับจิตจับใจและเพื่อที่จะได้ความดีนั้นมาคุ้มครองตัวอนงเพื่อความสุขในภายหน้า อนงค์ขออุทิศทุกๆสิ่งให้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของความดีเมื่อท่านได้ให้อะไรใครๆเขามากแล้วท่านจะไม่ยอมรับสิ่งที่เขาให้ท่านด้วยความเคารพบ,บูชาอย่างสูงหรือคะในขณะที่นิ่งฟังสีหน้าอันซีเซียวของวิชัยมีสีมากขึ้นทุกทีความพิศวงความปิติด้วยความภาคภูมิใจความปราณีความสงสารเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นพร้อมกันทำให้แววตาของเขาอ่อนโยน พิทด,ดูหน้าอันง,งามด้วยความรู้สึกอันแรงกล้าแล้วพึมพำเบาๆโทษเด็กเอ๋ยเด็กศรัทธาแก่กล้านักเว้นวริยาพูดเสียงกระชับขึ้นคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนมีแผลในใจหรือที่ถูกใจของฉันเป็นแผลเสียแล้วฉันจะยกสิ่งใดให้ตอบแทนความปรารถนาของคุณได้เพราะรู้อยู่ว่าใจของคุณพระเป็นแผลมีแผลที่เกิดจากความดีของคุณพระเองอนงจึงรักแผลนั้น อยากจะได้เป็นคนรักษาจะชำระแผลและใสายาถอนพิษแต่เบาๆทีละเล็กละน้อยไม่ให้แผลกระเทือนแล้วกลับเป็นพิษขึ้นได้คำพูดของคุณพระเองทุกๆสิ่งมีเกิดต้องมีดับถ้าอนงตั้งใจรักษาแผลโดยไม่ใจเร็ว่วนได้แผลจะไม่มีวันหายทีเดียวหรือคะในยามที่กำลังกายยังอ่อนนักกำลังสติจึงไม่แข็งพอที่จะต่อต้านอำนาจสายตาอันแวววาวอยู่ด้วยความอ่อนหวานเชิงชวน ความเป็นผู้ชายของหัวใจที่ว้าเวพรุ่งขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนวิชัยก็อ้าแขนโอบตัวอนงมากอดไว้